ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชานมไข่มุกมาฝากกันค่ะใส่ผงชาไทยลงในถุงชาเติมน้ำร้อนกรอกถุงชาไปมาแล้วรองด้วยภาชนะประมาณ 2-3 ครั้งจนได้เป็นน้ำชาไทยเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในแก้วสำหรับชงชาตามด้วยใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เติมน้ำชาไทยขณะร้อนๆคนผสมให้เข้ากันตักไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งบดจนเต็มแก้วแล้วเทชานมลงในแก้วค่ะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แต่งด้านบนด้วยไข่มุกต้มสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ